สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำกระเพราตับไก่ง่ายๆนะคะเป็นเมนูที่อร่อยนะคะทำง่ายทำกินได้บ่อยๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบตับไก่นะคะนำมาผัดกระเพราก็อร่อยมากๆเลยค่ะจิ๊บก็ไม่ได้มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรนะคะแต่อยากจะมาแชร์เพื่อเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกก็ลองทำกระเพราตับไก่ดูค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มที่ไปเก็บกะเพรากันค่ะจิ๊บปลูกกะเพราไว้หลังบ้านนะคะเวลาเราจะผัดเนี่ยเราก็ไปเด็ดมาผัดกะเพรานี่ปลูกง่ายนะคะปลูกทีนึงกินได้เป็นปีๆเลยค่ะเวลาจะผัดก็ไปเก็บหลังบ้านค่ะไม่ต้องซื้อนะประหยัดดีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปล้างตับไก่กันค่ะตับไก่400กรัมใส่น้ำส้มสายชูครึ่งช้อนนะคะพอใส่ลงไปแล้วเคล้าน้ำส้มสายชูค่ะ 1-2 นาทีนะเสร็จแล้วก็ล้างน้ำออกค่ะล้างสัก2น้ำนะคะการล้างน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำให้ตับไก่ลดความคาวได้ค่ะล้างแล้วก็เทใส่กระชอนนะคะให้เขาเสด็จน้ำค่ะต่อไปเราจะไปหั่นตับไก่กันนะคะก็หั่นตับไก่เป็นชิ้นค่ะชิ้นก็ตามชอบนะคะนี่ค่ะจิ๊บหั่นชิ้นประมาณนี้เลยค่ะก็หั่นไปจนหมดเลยนะคะหั่นเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเราจะไปตำพริกกระเทียมกันนะคะใส่กระเทียมจีน6กลีบใช้พริกกระเทียมไทยได้นะคะตำหยาบค่ะใส่พริกแดง10เม็ดหรือตามชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะได้เลยตำพริกกับกระเทียมตำหยาบค่ะยิ่งตำละเอียดยิ่งจะเผ็ดนะคะต่อไปเราจะไปผัดกันนะคะใส่น้ำมันพืชประมาณ2ช้อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปค่ะเสร็จแล้วผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะผัดให้จามพัดชิ่วเลยนะคะพอพริกกระเทียมเหลืองแล้วใส่ตับไก่ที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะผัดตับไก่นะคะให้สุกประมาณ 70-80% นะคะยังไม่ต้องให้สุกมากนะเสร็จแล้วใส่น้ำล้างครกค่ะก็ตามชอบนะคะถ้าชอบน้ำคลุกพริกก็ใส่นิดหน่อยชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่เยอะได้เลยค่ะแล้วผัดตับไก่ต่อให้สุกเลยค่ะพอสุกแล้วเราจะมาปรุงรสกันนะคะด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนค่ะใส่น้ำปลาครึ่งช้อนซอสฝาเขียวประมาณ1ช้อนชานะใส่น้ำตาลครึ่งช้อนค่ะทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะให้ได้รสที่เราชอบนะทีนี้ใส่ใบกะเพราค่ะประมาณ1กรัมนะคะหรือก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะใส่เยอะก็หอมดีนะคะแล้วผัดต่อนะคะให้ใบกะเพราสลดก็พอค่ะใครจะชิมรสอีกทีก็ได้นะคะถ้าได้รสแล้วก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟเลยนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟร้อนๆได้เลยค่ะผัดกะเพราร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะคะยิ่งมีไข่ดาวด้วยเนี่ยยิ่งอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะอร่อยทำง่ายมากๆเลยยังไงเพื่อนๆลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ